ดราม่านางงามผู้บริหาร MUT แฉผู้จัดการนางงามแฝงตัวความรับรั่วเจอจับโป๊ะสนับสนุนโดยซิงเกิลใหม่จากวง K9 โลกคู่ขนานหมูยอเกรด A จากแซบซาร่าแฮปปี้เฮลตี้ไซแนนทุกชิ้นฟินทุกคำดราม่านางงามผู้บริหารกองประกวด MUT แฉนะครับมีผู้จัดการนางงามแฝงตัวเข้ามาเป็นทีมงานรู้ความลับกองเผยวันสัมภาษณ์นางงามบอกไม่มีผู้จัดการก่อนโป๊ะแตกใช้เบอร์ติดต่องานเดียวกันเกิดเป็นประเด็นดราม่าร้อนแรงเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ25กันยายน2563เป็นดราม่านางงามเวทีการประกวด Miss Universe Thailand ปี2020เมื่อทางอ้ำจรีลักษ์จันทร์สุวรรณหนึ่งในทีมบริหารจัดการกองประกวด Miss Universe Thailand ได้ออกมาโพสต์ Facebook ระบายความอัดอั้นภายหลังจากได้รู้ความจริงว่ามีผู้จัดการนางงามรายหนึ่งซึ่งผ่านเข้ารอบ30คนสุดท้ายแฝงตัวเป็นทีมงานและรู้ความลับในกองประกวดอ้ำจรีลักษ์เผยข้อมูลว่าผู้จัดการคนนี้มีฉายาว่าผู้จัดการผีผลักนะครับตอนแรกรู้ว่าเป็นแค่ผู้จัดการดาราชายคนหนึ่งก่อนเพิ่งมารู้ทีหลังว่าเป็นผู้จัดการของนางงามรายนี้มาถึง2ปีกระทั่งนางงามมาลงประกวด MUT ปีนี้พร้อมกับผู้จัดการรายนี้ก็มาเซ็นสัญญาร่วมทำงานกับกองประกวดรู้ข้อมูลภายในตลอดทำให้ไม่เป็นธรรมกับนางงามคนอื่นๆพร้อมติดแฮชแท็กมิจฉาชีพ2020หลังจากนั้นทางพี่ปุ้ยปิยพรนะครับผู้ถือลิขสิทธิ์ Miss Universe Thailand ก็ได้เข้าไปตอบคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับระบุว่ากรณีที่เกิดขึ้นถือเป็นการทุจริตผู้จัดการรายดังกล่าวมาทำงานกับกองประกวดแต่แอบส่งนางงามที่ตัวเองดูแลอยู่เข้ามาประกวดโดยที่ทางกองประกวดไม่รู้เลยว่าผู้จัดการดูแลนางงามคนนี้อยู่ส่วนนางงามเองตอนสัมภาษณ์ก็บอกว่าไม่มีผู้จัดการส่วนตัวภายหลังจากเรื่องราวกลายเป็นประเด็นดราม่านะครับชาวโซเชียลหลายคนก็ได้เกิดความสงสัยว่านางงามและผู้จัดการดังกล่าวเป็นใครจึงนำคีย์เวิร์ดผู้จัดการผีผักไปสืบค้นใน Instagram ก่อนจะปรากฏพบผู้จัดการดารารายหนึ่งซึ่งทำงานในกองประกวดด้วยและเบอร์โทรศัพท์ผู้จัดการรายนี้ก็เป็นเบอร์เดียวกันกับนางงามรายหนึ่งที่ลงชื่อไว้สำหรับติดต่องานด้วยสำหรับนางงามรายดังกล่าวนะครับถือเป็นตัวเต็งสาวงามผู้เข้าประกวดในปีนี้และภายหลังจากมีประเด็นอื้อฉาวขึ้นมานะครับหลายคนก็เลยเกิดคำถามสงสัยว่าสาเหตุที่เธอตอบคำถามได้ฉะฉานและประทับใจกรรมการหลายๆครั้งเป็นเพราะเธอรู้คำถามและเตรียมคำตอบมาก่อนหรือไม่อย่างไรก็ตามนะครับอีกส่วนได้แสดงความเห็นใจนางงามรายดังกล่าวเชื่อว่าเธอมีคุณสมบัติมีไหวพริบและความสามารถและมองว่าทางกองประกวดนะครับไม่ควรโพสต์เรียกดราม่าเช่นนี้ทำให้เธอตกเป็นเป้ากระแสสังคมวิพากษ์วิจารณ์และตัดสินเธอไม่เป็นธรรมกับนางงามรายดังกล่าวทางกองประกวดควรนำหลักฐานมาแถลงชี้แจงหรือประกาศอย่างเป็นทางการจากการสืบค้นของบรรดาเหล่าโซเชียลนะครับจนพบว่าผู้จัดการดารารายหนึ่งที่เป็นทีมงานของกองประกวดและที่สำคัญมีเบอร์ติดต่อเป็นเบอร์เดียวกันกับที่นางแบบสาวรายหนึ่งเขียนไว้สำหรับติดต่องานบน Instagram นะครับซึ่งเธอคนนั้นก็คือเชอเอมชนาธนุชสรทัศน์สาวงามตัวเต็งในเวทีประกวด Miss Universe Thailand ปีนี้นั่นเองอย่างไรก็ดีแม้ว่าจะยังไม่มีการออกมาชี้แจงหรือปฏิเสธใดๆแต่เมื่อนางแบบสาวตกเป็นกระแสสังคมนะครับหลายคนก็พุ่งเป้าไปที่คอมเมนต์ที่ภาพล่าสุดใน Instagram ของเชอเอมโดยมีทั้งส่วนที่รอฟังความจริงเชื่อว่าอาจจะไม่ใช่ส่วนที่ผิดหวังคิดว่าอาจจะไม่ได้โกหกปิดบังเพราะเบอร์ติดต่อก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่ได้ลบทิ้งแต่อย่างใดนะครับแต่มันก็ไม่ยุติธรรมสำหรับผู้เข้าประกวดคนอื่นๆและอีกส่วนก็เป็นกำลังใจให้และยังคงเชื่อมั่นในความสามารถของเธอต่อไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับติดตามมุ่งข่าวพีนิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ